บางทีเราไม่รู้เนาะว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เราต้องซื้ออะไรฝากของกินของเที่ยวอะไรบ้างหรือว่าพักเครื่องดีๆดังๆมีที่ไหนบ้างแวะมาดูที่นี่ก่อนนะคะเป็นไกด์ไลน์เนาะชวนมาเที่ยวมะขามหวานไร่ลุงอ่าวนะครับอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับอยู่ในเขาบรรยากาศดีนะครับน้ำไหลไปสว่างครับอริยธรรมที่สักสูงก็หมดค่ะประมาณนี้อันนี้หนึ่งมื้อสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทำบุญท่องเที่ยวทั่วไทยวันนี้เราจะไปกันที่เพชรบูรณ์ค่ะไปจับไปไหว้พระพุทธมราชาเฉลิมพระเกียรตินะคะตามไปดูกันค่ะเราก็ออกเดินทางนะคะจากกรุงเทพเนาะไปถึงเพชรบูรณ์ก็ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะคะถึงแล้วค่ะพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติค่ะก็ทั้งสองฝั่งนะคะเขาจะให้จุดธูปไหว้พระด้านล่างค่ะด้านข้างในนี้คืออะไรอะคะข้างในนี่คือเป็นประวัติแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวค่ะเราสามารถเดินเข้าไปชมได้ค่ะมีบันไดวนขึ้นด้านบนได้ที่ด้านวนขึ้นด้านบนได้ค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ที่มีทูปเทียนตรงนี้นะคะดอกบัวด้านข้างได้ครับหลบแดดค่ะหลบแดดใช่ขอบคุณค่ะเสร็จสักการะเสร็จให้มาอยู่ตรงจุดตรงนี้เนาะตรงนี้ใช่ค่ะใช่อธิษฐานได้คือท่านน่าจะเกี่ยวกับสุขภาพที่สามารถเราอธิษฐานได้คือท่านจะมองลงมาที่เราพอดีได้แล้วก็จุดใหญ่จะเป็นโชคลาภความสำเร็จหนูก็ไม่มั่นใจว่าเพราะอะไรเหมือนกันแต่ก็ตั้งแต่เริ่มต้นมาค่ะได้ขอบคุณมากค่ะค่ะเข้ามาในด้านในเขาก็จะบอกค่ะว่าการก่อตั้งที่นี่และประวัติของที่นี่มีอะไรบ้างนะคะสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะท่านได้ทรงมาทำพิธีเนาะเปิดเนตรและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจาก9ประเทศนะคะไว้ในปลายยอดจุลมงกุฎทองคำของพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติในวันที่26กันยายนพ.ศ. 2554และทรงเสด็จทอดพระเนตรนะคะพิธีอุ้มพระดำน้ำในวันที่27กันยายนนะคะ2554ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะก็มีประวัติเนื้อภาพถ่ายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะคะว่าท่านอะทรงมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยถึง13ครั้งเนาะมาอยู่ที่เนี่ยก็มีประวัตินะคะบอกว่าท่านเคยมาพระราชกรณียกิจทำอะไรบ้างเนาะทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเลยนะคะณตอนนั้นไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันต่อค่ะและส่วนด้านในนะคะก็จะมีเรื่องเล่าและประวัติเนาะสถานที่เที่ยวต่างๆนะคะของเพชรบูรณ์บางทีเราไม่รู้เนาะว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เราต้องซื้ออะไรฝากของกินของเที่ยวอะไรบ้างหรือว่าพักเครื่องดีๆดังๆเนี่ยมีที่ไหนบ้างแวะมาดูที่นี่ก่อนนะคะเป็นไกด์ไลน์เนาะว่าจะมีทั้งของฝากทั้งพระเครื่องต่างๆมากมายเลยที่อยู่ในที่นี้เขาขึ้นชื่อว่ามะขามหวานเนาะที่นี่ก็เป็นสินค้าแปรรูปนะคะของที่นี่มีตรงนี้เปล่าอ่ะใช่ไหมมีแล้วก็เดี๋ยวขากลับเนี่ยทริปเนี้ยแต่ว่าจะไปแวะไล่กำนันจุนค่ะก็แวะซื้อของฝากนะคะของกินเนาะก็มีขายเยอะแยะเลยค่ะผ้าทอค่ะผ้าทอผ้าสิ้นไทยจะอยู่มุมนี้เป็นของที่ระลึกของที่นี่แล้วก็เครื่องเบญจรงค์นะคะอย่างที่บอกถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะซื้ออะไรไปฝากใครเนาะก็มาดูที่นี่เป็นไกด์ไลน์ว่าที่เนี่ยเขามีของดีของอะไรเด่นๆนะคะเดินขึ้นมาด้านบนก็มีที่ให้ไหว้พระทำบุญค่ะก็ที่สำคัญเลยต่ายอยากแนะนำนะคะคือเข้ามาปุ๊บต้องมากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุนะคะมีถึง16พระองค์เลยนี่ตรงนี้เลยค่ะอย่าลืมกันนะคะมาทำบุญเนาะไหว้พระแล้วหลักๆเนี่ยได้มากราบพระพุทธมหาธรรมราชาแล้วยังไม่พอนะคะเรายังได้เข้ามาสักการะนะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุนะคะทั้ง16พระองค์ด้วยถือว่ามาที่นี่ได้คุ้มมากจริงๆนะคะอ
พอเราไหว้พระทำบุญด้านในเสร็จนะคะก็เดินออกจากประตูเนี้ยค่ะก็จะมาอยู่ที่ด้านหลังนะคะของพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติเราก็เดินอ้อมมาทางด้านหน้านิดนึงนะคะด้านหน้านะคะก็พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองนะคะของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านบนนะคะปลายยอดจุลมงกุฎทองคำเนี่ยที่แต่บอกว่ามีพระบรมสารีริกธาตุนะคะจาก9ประเทศก็มีอินโดนีเซียลาวเนปาลพม่ามาเลเซียอินเดียศรีลังกาจีนและประเทศไทยนะคะเนี่ยค่ะพอหลังจากมากราบสักการะนะคะท่านเสร็จเรียบร้อยเราก็เดินด้านหลังเนาะเดี๋ยวไปชมสวนด้านหลังแล้วก็ด้านหลังที่ว่ามีแม่น้ำนะมีสระไว้ให้อาหารปลาเดี๋ยวเราเดินไปดูกันค่ะตรงนี้ค่ะเป็นสถานที่ลมลื่นเนาะแล้วก็ลมเย็นมากก็เป็นเหมือนสถานที่ของคนที่เนี่ยที่มาพักผ่อนหย่อนใจมาเที่ยวเลิกเรียนแล้วเลิกงานแล้วหรือว่ามาหาวิ่งจ็อกกิ้งแถวนี้ได้เลยตรงนี้ค่ะที่ไต่นั่งอยู่เนี่ยเป็นเกาะกลางน้ำนะคะมีรูปปั้นขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่ท่านประสูติตรัสรู้นะคะแล้วก็แสดงธรรมครั้งแรกแล้วก็ปรินิพพานนะคะมานั่งตรงนี้ได้เย็นๆแต่เชื่อว่าเย็นๆคนน่าจะเยอะกว่านี้ก็เป็นที่เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะคะถ้าใครมาเพชรบูรณ์นะไต่แนะนำนะคะที่นี่ค่ะอย่าลืมแวะมานะคะสักการะพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติอย่าลืมมากันนะคะที่เนี่ยมาแล้วได้ครบขอพรดีๆค่ะได้ทั้งเรื่องสุขภาพและได้ทั้งเรื่องโชคลาภอย่าลืมกันนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะนี่แต่แวะมาซื้อมะขามหวานนะคะแต่นี่อันนี้ไร่ของลุงไร่ลุงเอาลุงเอาค่ะก็600ต้นครับแล้วก็คือถ้าเกิดว่ามาจะไปสวนลุงนี่ไปที่ไหนจ๊ะมาถึงที่เพชรบูรณ์นี่โทรหาเลยแล้วมีที่กางเต็นท์นอนค่ะกางเต็นท์นอนได้เลยบรรยากาศดีมีน้ำไหลตลอดน้ำลำธารนี่ได้ครับไว้ย้อนฟรีไม่ได้เสียตังค์ครับรถเจ้ารถเก๋งเขาไว้ไว้สำหรับกางเต็นท์นอนได้เลยจะทำเป็นเอาเต็นท์กางนอนได้เลยเต็นท์กางเรามีกับข้าวอะไรก็ไปทำกินกันเหมือนกันเองอ่ะก็คือใครชอบใส่ลุยกางเต็นท์นอนนะคะแวะมาไล่แวะมาไล่นี่ได้นะคะหลังจากที่ฟังลุงนะคะลุงอ่ะมีความภูมิใจเนาะในสวนมากเลยท่านก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่าในสวนลุงมีอะไรบ้างนะคะถ้าใครอยากจะไปนอนนะคะก็เตรียมเต็นท์ไปเนาะคือสายลุยมีกับโคงกับข้าวไปพร้อมที่แบบว่าไปจุดเตาปิกนิกกับบ้านลุงได้เลยนะคะแนะนำค่ะนี่เดี๋ยวนะขออนุญาตนะคะนี่อันนี้ของลุงถามลุงมีตั้งแต่ติดกระดินมันจะไม่สะท้อนโอเคติดกระดินขึ้นไปจ้ะโอ้โหนี่คือเดินในนี้ได้เลยมีน้ำให้มีน้ำให้อย่างดีเลยจ้ะอย่าลืมนะคะบรรยากาศดีเนี่ยติดริมเขาด้วยในเขาครับอยู่ในเขาในเขาเลยเห็นไหมเขาเลยแล้วที่ไม่คันด้วยสุดยอดค่ะไม่คันมะขามหวานถ้าอันนี้ความชอบส่วนตัวก็ชอบพันนี้เนี่ยลุงวางสีแชมพูแบบนี้เลยวางท่อแล้วไม่เป็นไรวางท่อเลยน้ำจะไหลตลอดโอเคอ่ะไปเดี๋ยวอุ่นเน้นลุงก่อนเดี๋ยวขอไปแล้วเดินทางต่อแล้วชวนมาเที่ยวมะขามหวานไร่ลุงอ่าวนะครับอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับอยู่ในเขาบรรยากาศดีนะครับน้ำไหลไปสว่างครับเยี่ยมนอนฟรีใช่เรากินกันอยู่2 คนเยอะไปไหมอ่ะอันนี้อะไรคะผัดเปรี้ยวหวานกุ้งหวานหนังกะเพรากรอบให้ไก่ไก่กรอบเปรี้ยวหวานไก่กรอบและอันนี้โอ้กะเพราแต่ที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องเป็ดพะโล้นะคะอันนี้หอยนางรมกระเทียมพริกไทยนี่ของโปรดไก่ค่ะกระดับดีกระดับไปที่ไหนก็ต้องกินไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันอร่อยไหม
กินกับกะเพราไม่เข้าจะอร่อยกะเพราหอมไม่เอาไม่เอาทำไมอ่ะเออแล้วอร่อยคุกกับข้าวแล้วก็คือก็สวยกะเพราอ่ะอริยธรรมที่สามสูตรก็หมดค่ะประมาณนี้อันนี้หนึ่งมื้อ10แต่แนะนำให้มานะคะร้านนี้ค่ะกวงข้าวต้มแวะเข้าโรงแรมแล้วหลังจากที่ออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้าเนาะก็เดี๋ยวจะไปพักที่โรงแรมวีลิตนะคะเขาจะอยู่ในตัวเมืองเพชรบูรณ์เนาะเดี๋ยวยังไงนี่แต่จะรีวิวทำคลิปอีกคลิปนึงให้ดูนะคะอย่าลืมไปติดตามชมด้วยนะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะแต่ฝากเป็นกำลังใจให้ต่ายด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งถูกใจให้ต่ายด้วยนะบ๊ายบายค่ะ